ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีแล้วนะคะแล้วก็รอรถไฟที่จะกลับนะคะรอกันไปรอกันมายังไม่มาสักทีแต่ก็เราก็กลับมาเจอครอบครัวนี้กันอีกครั้งนึงนะคะก็กลับพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของเขากันหน่อยละกันว่าวันเดย์ทริปของเขาที่กาญจนบุรีเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็รวมถึงความรู้สึกของเขาที่สุขสันต์ดอนรักเมื่อสักครู่เพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาสนอกสนใจแล้วก็ใช้เวลาในการอยู่ในสุสานค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะคะค่ะถ้างั้นอยากจะถามว่าเมื่อไปเที่ยวที่สุสานดอนรักแล้วเนี่ยเขาในฐานะของคนอังกฤษเองเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างคะ For me I find it very moving because looking at all the gravestones there most people were sort of half my age I'm 50 and there was only one person I saw that was older than me thereAnd so that means that everybody died younger than I did, and most of them were sort of less than 25, which is less than half my age. So, very sad. สำหรับคุณพ่อเนี่ยนะเขาก็เป็นอะไรที่ตื้นตันใจมากที่เขาไปดูแล้วเนี่ยนะชาวอังกฤษเยอะมากแล้วก็เขาก็ดูอายุแล้วเนี่ยส่วนมากก็20กว่าซึ่งเขาอายุ50แล้วเนี่ยเป็นอายุครึ่งเดียวของเขาเลยเขามีความรู้สึกว่ามันตื้นตันค่ะแล้วอย่างลูกสาวเองแล้วก็คุณแม่เองเมื่อสักครู่ก็เห็นว่าใช้เวลาในการเดินดูแต่ละหลุมศพค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะ And what about Sue? I feel very grateful for these people that have given their lives to give freedom and just overwhelmed just seeing so many graves there and just thinking of what they must have had to go through. Yes, so thankful, yes. เขาก็อึ้งเหมือนกันนะฮะว่าเขาเห็นว่าอายุเท่านี้นะฮะแล้วก็เสียสละนะครับมีเยอะขนาดนี้เสียสละเลยเขาก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจด้วยนะฮะในที่เป็นชาวอังกฤษด้วยอย่างเคที่เองเนี่ยเขาก็ยังเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเหล่าทหารที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงรุ่นราวคราวเดียวกันอายุ20ต้นๆในฐานะที่เขาก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเรื่องของสงครามที่วันนี้เขาได้มาสัมผัสนะคะ So being a young generation you can see they are very young so what do you think about warsIn this generation, like is it worth it to spend like only a young life sacrifice in wars? But in your generation, what do you think about wars? Well, just seeing how many people there were who died just seemed just really sad and not pointless. Cause obviously, they were fighting for a reason, but. Yeah, just that could have been avoided. You know, yes. It doesn't always have to go to yes. war. It should surely be a last resort or not considered. So, yeah, just it's quite sad. เขาก็มีความเสียใจว่าทำไมอายุแค่น้อยแค่นี้นะเสียชีวิตโดยสูญเปล่านะคือไม่มีความหมายนะสงครามเด็กเขาจะใช้คำว่าเป็นอะไรที่เสียเปล่าเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่รู้อะไรมากมายนะเกี่ยวกับสถานที่นี้เกี่ยวกับสะพานนี้และตอนนี้เขาก็เรียนรู้ได้เยอะและเขาก็เอนจอยมากค่ะเคที่นี่สนใจเรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะพูดคุยถามเกี่ยวกับทีมงานเยอะมากภาษาไทยอาหารไทยก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเราก็จะได้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวเริ่มต้นกันอีกครั้งนึงนั่นน่ะสิคะSo the train is coming now. Finally. เพราะว่าเรารอมานานแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สุริยามากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณครอบครัวนะคะ Thank you very much. Hope you have a wonderful holiday in Thailand and we wish you to come back again. Thank you. ให้พวกเราได้กลับมา I'm sure we will. Thank you again. Thank you. แล้วก็ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายให้ผมช่วยอธิบายยังไงให้พวกเขาฟังเพราะเดี๋ยวบนรถเขาแจ้งบนรถนะครับแต่บนรถเขาให้เป็นลงขึ้นบ้านโป่ง
ให้ขึ้นที่บ้านโป่งครับผมแล้วก็มันจะทันกันครับผมเมื่อกี้ผมโป่งเขาจะไปถึงที่บ้านโป่งกี่โมงครับพี่ก็ประมาณ5โมงออกตรงนี้ประมาณ5 โมง 50ได้แล้วก็รถที่เขาจะขึ้นจากนครปฐมเนี่ยมันจะมาถึงบ้านโป่งกี่โมง6 โมง 52